ครั้งนะจากที่ผมปีที่แล้ว2ปีที่แล้วผมเคยทำรายการเกี่ยวกับหนังกลางแปลงมายินดีต้อนรับทุกท่านครับชมภาพบรรยากาศหนังกลางแปลงชอบดูหนังไหมผมมากแล้วเนาะไม่ชอบได้ไงนะเพราะว่าคุณชอบภาพภาษาอีสานคุณต้องชอบดูหนังอยู่แล้วมีจิตใจเขาเนาะหนังกลางแปลงนี้เกิดในยุค2440เป็นยุคที่เขาเรียกว่าภาพยนตร์กลางแปลงก็คือมีการฉายมหรสพกลางแจ้งจากฟิล์ม8มม.มาสู่พัฒนาเป็น35มม. 35มม.และจนปัจจุบันมาสู่ยุคดิจิตอลนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีหน่วยหนังให้เราได้ชมอยู่คุณก็ฝากถึงแฟนรายการคุณหน่อยดิก็เราฝากแค่วันนี้เอาบรรยากาศการแจ้งเบื้องต้นว่าเพื่อนมันคนมันหลายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับหน่วยหนังคนฉายเลยว่าไงคนฉายเลยของหน่วยอะไรครับฟิล์มท่องครับฟิล์มท่องอยากให้เธอหันมาโอ้ก็ย้อนกลับไปในยุควัยเด็กหน่อยแล้วเนาะครับก็สมัยเด็กๆนะวันนี้เรามาอยู่กับคนฉายเลยชื่ออะไรครับปุ้ยชื่อจริงแต่ผมเลือกทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์กลางแปลงนี่นานหรือยังประมาณเกือบ20ปีแล้วโอ้โหอยู่หลายบริการนะครับต้องอยู่หลายบริการแน่ๆอยู่หลายบริการไหมครับก็เน้นๆก็มีซึ่งก็ฉลองชัยที่ยุบไปแล้วยุบไปแล้วฉลองชัยโอ้โหชอบอะไรของหนังกลางแปลงครับก็เครื่องเสียงกับเวลาฉายเนี่ยครับเป็นฟิล์มสมัยก่อนชอบฟิล์มใช่ไหมเหมือนพวกเราก็ชอบฟิล์มเพราะว่าจริงๆเสน่ห์ของฟิล์มมันจะมีความขลังกว่ายุคดิจิตอลใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ฉายด้วยเครื่องฉายดิจิตอลแล้วระบบเสียงก็เป็น 5.1 แล้วหลายๆคนมักมองว่าหนังกลางแปลงสูญพันธุ์แล้วคิดยังไงครับสูญพันธุ์ไหมยังครับว่าต้องไปต่อเนื่องเยอะอยู่ครับต้องรักษาไว้ใช่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรักมากหนังกลางแปลงกับคุณออฟฟิเชียลภาคภาษาอีสานเขาจะเป็นคนที่ผมกับเขาเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นหนังกลางแปลงแล้วก็ยุคโรงหนังสแตนด์อะโลนแบบโรงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นหายไปหมดเลยเนาะอยากให้ยุคนั้นกลับมาจังเลยแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อยุคนั้นกลับมาไม่ได้แล้วสิ่งที่ทดแทนยุคนั้นก็คือนี่เลยหนังกลางแปลงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมที่คลิกเข้ามาดูรายการไหมครับอยากทำนะครับก็อยากให้อนุรักษ์หนังกลางแปลงไว้ครับมันก็คิดว่าหนังกลางแปลงเป็นแบบเหมือนในโรงหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับถามผมแล้วผมมากันนะผมมาในการเดี๋ยวจะทำว่างผมจะเลี้ยวเบิ้งน้องเขาถ่ายอยู่ค่ะว่าจะเข้ามาเบิ้งน้องเขาถ่ายนอกจากหน่วยอื่นแล้วมีหน่วยฟิล์มทองนี่แหละที่เราเคยมาเมื่อก่อนที่เคยไปกับคุณผมจำได้เมื่อนานมั้วก็เคยไปพูดคุยกันดึกๆเลยนะนั่งผิงไฟหนุนใช่ไหมโอเคครับก็นะยังไงก็ขอขอบคุณปุ้ยด้วยนะครับที่ให้ความเป็นกันเองและใจดีด้วยยังไงถ้าท่านผู้ชมนะครับใครที่มีงานเขาเรียกงานแต่งงานจริงๆก็ได้นะงานแต่งงานก็ได้งานบุญก็ได้งานมันมีบุญอะไรบ้างบ้านเราบุญเดือนสี่ก็บุญแจกข้าวบุญแจกข้าวบุญเดือนสี่งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นบ้านใหม่งานฉายแก้บนได้แล้วก็ถ้าเราพูดถึงงานศพก็ได้ใช่ไหมงานศพก็ได้นะทุกงานเลยผมว่าหนังกลางแปลงจะตอบโจทย์คนจ้างได้ดีที่สุดหรือคุณว่าไงต้องครับครับอยากได้หนังเรื่องไหนอยากได้หนังเก่าหนังใหม่เรามีสต็อกเลยใช่ไหมโอ้ครับเอาเป็นว่าเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการละยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านหน่วยบริการที่หนังฟิล์มทองเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนโปรดติดตามคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้เธอหันมาฉันท
ที่มองเธอแอบมองเธอและรักแค่คนเดียวแต่เธอไม่รู้เลยไม่เคยจะสนใจเพราะฉันคิดไปเอง